ผลิตภัณฑ์ถูพื้นสูตรฆ่าเชื้อแบคทีเรียสปาบ้านต้องสปาคลีน True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งที่ดีกว่าเร็วแรงกว่าสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะในค่ำคืนวันนี้นะคะเป็นวันหยุดวันอาทิตย์ที่6มิถุนายน2564นะคะเจอกับรายการของเรานะคะ Business Watch ได้นะคะเป็นประจำนะคะถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเราจะเจอกัน 3:15 ไปจนถึง 4:00 นส่วนวันหยุดแบบนี้วันอาทิตย์แบบนี้นะคะจัดเต็มไปเลยนะคะ1ชั่วโมงเต็มค่ะ 3:00 ถึง 4:00 นนะคะที่สำคัญช่วงนี้อย่างที่บอกกันไปนะคะเห็นอยู่คนเดียวไม่ได้จัดรายการคนเดียวนะคะเรายังมีคู่ร่วมด้วยนะคะคุณอีกก็ยังอยู่นะคะแต่เป็นช่วงของการ work from home นะคะตามนโยบายของรัฐบาลนะคะไปทักทายคุณอีกกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณอีกคะสวัสดีครับสวัสดีคุณรัฐแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับค่ะเบื่อยังมากๆเลยนะครับเบื่อหรือยังคะ work from home เนี่ยเบื่อหรือยังอยากจะออกจากบ้านบ้างไหมคุณอีกตอนนี้แทบไม่เจอผู้คนเลยนะครับคุณรัฐเลี้ยงลูกอยู่บ้านเลี้ยงลูกปลอดภัยสำคัญมากก็สามารถเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เช่นเดิมเลยนะครับช่องทางเหมือนเดิมนะฮะ True ID Facebook YouTube Twitter IG แล้วก็ TikTok เลยนะครับแต่ละท่านมีวิธีในการป้องกันตัวเองยังไงเนี่ยนะครับก็ลองพิมพ์มาแลกเปลี่ยนกันได้ครับใช่ค่ะก็เป็นหลากหลายช่องทางนะคะที่เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้นะคะวันหยุดแบบนี้นะคะแล้วประเด็นปัญหาแบบนี้ต้องคุยเลยคุณอีกนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดระลอก3ตอนนี้ก็รุนกันเยอะมากนะคะว่าเราจะกลับมาเหมือนเดิมได้เมื่อไหร่อย่างไรนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มใจชื้นขึ้นเพราะเรื่องของวัคซีนเดือนมิถุนายนนี้ก็มีความหวังน่าจะได้ตามเป้านะคะถ้าฉีดได้นะคะตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะก็มีโอกาสนะคะภายในปีนี้การฟื้นตัวเศรษฐกิจก็จะเห็นได้เร็วขึ้นด้วยแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะเริ่มมีสัญญาณแล้วเราจะไปจับกระแสนะคะเรื่องของหนี้ครัวเรือนใช่ไหมคะคุณอีกเราพูดกันบ่อยครั้งเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่เกิดขึ้นมาเจอระลอก3ต้องบอกเลยหลายคนเขาบอกตั้งหลักอยู่ๆนะเหมือนเซล้มเลยอ่ะพอเจอระลอก3นะคะแทบจะยืนไม่ไหวเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตกันนะคะว่าสถานการณ์โดยรวมเป็นอย่างไรรวมไปถึงมาตรการภาครัฐเนี่ยมีอะไรจะช่วยเหลือหรือไม่แล้วบ้านเขาที่ผ่อนอยู่รถที่เขาผ่อนอยู่แล้วก็หนี้บัตรเครดิตต่างๆเนี่ยจะมีมาตรการอะไรอย่างไรเขาจะถูกยึดหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะเรื่องบ้านเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเดี๋ยวจะได้มาอัปเดตกันนะคะรวมไปถึงเรื่องของไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เองเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะช่วยลูกค้านะคะเดี๋ยวเราจะดูกันทั้งหมดนะคะในช่วงของค่ำคืนวันนี้นะคะว่าแต่รับประเด็นนะคะมันมีทางออกทางแก้อย่างไรคะคุณอีกเรื่องปัญหานี่ครัวเรือนจริงๆก็เป็นปัญหาที่ประเทศไทยเนี่ยเจอมาตั้งแต่ในช่วงประมาณ 5-10 ปีล่าสุดเลยนะครับคุณรัฐคือจะบอกว่าเรื่องของสังคมมันก็มีส่วนอยู่เหมือนกันนะที่อาจจะทำให้เรานั้นมีลักษณะของการไปกู้ยืมเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อไปซื้อของบางอย่างนะครับเช่นพวกของฟุ่มเฟือยอันนี้อันตรายหน่อยนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอ้าวก็ต้องขยับขยายครอบครัวก็ต้องมีการซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆมันก็เป็นหนี้เพิ่มขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาปกติเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอเจอวิกฤตโควิด-19 เข้าไปหลายคนไม่ทันตั้งตัวเหมือนที่คุณรัฐบอกอันนั้นคือระลอกที่3แต่หลายคนตั้งแต่ระลอกแรกก็อาจจะไปต่อไม่ไหวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยตัวเลขมันเริ่มขยับขึ้นมาเรื่อยๆปิ่มๆเกือบๆประมาณ 90% นิดๆของตัวเลข GDP หรือว่าขนาดของเศรษฐกิจในประเทศไทยมันก็เลยเป็นความสุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับว่ารอบนี้ถ้าหากว่ามาตรการจากทางภาครัฐนะครับรวมถึงทางฝั่งของแบงก์ชาติเนี่ยนะครับที่พยายามจะช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆถ้ายังช่วยไม่ไหวนะครับหรือออกมาไม่แรงมากเพียงพอตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาตามมาได้อยู่เหมือนกันครับใช่ค่ะจริงๆแบงก์ชาติเองก็มีมาตรการนะคะในแต่ละระลอกนะคะในการที่จะการช่วยเหลือเยียวยานะคะแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มนะคะในการช่วยเหลือดูแลเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงให้ฟังกันนะคะว่าในแต่ละส่วนจะเป็นอย่างไรกลุ่มไหนจะได้อะไรอย่างไรแล้วที่สำคัญเนี่ยอยากรู้ว่าตรงเป้าหมายหรือเปล่าตรงจุดหรือเปล่าสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่นะคะนี่คือสิ่งที่เราเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะฟังแล้วก็อยากจะเห็นคำตอบในขณะเดียวกันสถานการณ์โควิดต้องบอกเลยนะคุณอีกสถานการณ์เนี่ยยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลงนะคะสำหรับบ้านเรานะคะสำหรับประเทศไทยระลอก3ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันยิ่งทำให้คนไทยเป็นหนี้มากขึ้นนี่คือสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงที่สุดนะคะแล้วก็เริ่มมีจำนวนไม่น้อยนะไม่สามารถแบกรับภาระกับหนี้ที่ตัวเองมีอยู่ได้ถ้าพูดง่ายๆก็คือจ่ายหนี้ผ่อนหนี้ไม่ไหวแล้วนะคะตรงนี้จะมีทางออกอะไรอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขหนี้ครัวเรือนมันพุ่งขนาดไหนอย่างไรนะคะเขาบอกว่าปีที่แล้วเกิดโควิด-19 ใช่ไหมคะคุณอีกหนี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยเร่งตัวสูงขึ้นมากเลยนะคะโดยเฉพาะสัดส่วนหนี้ต่อ GDP เนี่ยต้องบอกเลยนะเพิ่มขึ้นอย่างใช้คำว่ามีนัยยะสำคัญมีนัยยะสำคัญอย่างไรเขาบอกว่าจากที่เคยแตะระดับนะคะ 80% ต่อ GDP นะคะ
เอาช่วงต้นปี2563โควิดเริ่มเข้ามาเท่าละแต่ว่ายังไม่ได้แบบเห็นภาพชัดอะไรอย่างไรคาดว่าปีนี้นะคะจะถีบสูงขึ้นมาอีกนะ 90% ต่อ GDP ค่ะคุณอีกใช่ครับตรงนี้แหละครับคือเป็นช่วงเรียกว่าต่อที่สำคัญมากๆนะครับทางด้านของครัวเรือนในประเทศไทยเนี่ยนะครับจะไปต่อได้หรือไม่อย่างไรแต่ว่าทางฝั่งของแบงก์ชาตินะครับแล้วก็รัฐบาลเองก็เล็งเห็นปัญหาตรงนี้ก็เลยพยายามจะเข้ามาแก้ไขนะครับเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันหน่อยจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับหรือว่าสสช.ก็มาเปิดเผยตัวเลขหนี้ครัวเรือนในช่วงไตรมาสที่4นะครับของปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 14.02 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 3.9% สัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดเศรษฐกิจนะครับอยู่ 89.3% นะครับถ้าเทียบไตรมาสที่3เป็นยังไงครับคุณรัฐครับถ้าเทียบกับไตรมาสที่3นะคะดูก็จะเห็นตัวเลขชัดเจนเหมือนกันนะคะมูลค่าตอนนั้นยังอยู่ที่ 13.78 ล้านล้านบาทนะคะก็มีการขยายตัวอยู่ที่ 4% เหมือนกันสัดส่วนนะคะอยู่ที่ 86.6% ต่อ GDP ค่ะใช่ครับคือเห็นตัวเลขแบบนี้หลายคนจะบอกว่าเอ๊ะจริงๆมันดูเพิ่มขึ้นเนี่ยน้อยลงหรือเปล่านะครับอีกนัยยะนึงจริงๆแล้วฐานมันเพิ่มสูงมากขึ้นด้วยนะครับจาก13เศษๆนะครับกลายเป็น14เศษๆเพราะฉะนั้นการปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยหลายคนบอกว่าพอเห็นตัวเลข 3.9% มันน่าจะสถานการณ์ดีขึ้นนี่แต่ความจริงดูเปรียบเทียบกับขนาดของ GDP หรือว่าขนาดเศรษฐกิจด้วยนะครับจะเห็นว่าสัดส่วนขยับขึ้นมาละ 89.3% เลยทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยภาวะเศรษฐกิจมันเริ่มชะลอตัวลงมานั่นหมายความว่าส่วนนะฮะคือถ้าคิดเป็นตัวเลขนะครับมันจะมีเศษและส่วนถูกไหมฮะไอ้ส่วนที่เป็นฐานล่างเนี่ยคือขนาดเศรษฐกิจถ้ามันหดตัวลงไปอีกตัวเลขสัดส่วนนี้อาจจะเพิ่มสูงมากขึ้นอีกนะครับใช่ค่ะที่สำคัญนะคะสภาพัฒน์หรือสสช.เองเขาประเมินต่อด้วยนะคะเห็นไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นตัวเลขของปี2563เขาบอกปีนี้2564นะคะสัดส่วนนี้ต่อครัวเรือนต่อ GDP เนี่ยน่าจะอยู่ในระดับสูงนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าถ้าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวกลับไปเหมือนช่วงปี62หรือก่อนที่จะเกิดโควิด19นะคะก็น่าจะมีส่งผลกระทบแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดแรงงานเขาบอกให้จับตาเลยตลาดแรงงานอาจจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงด้วยเพราะมันมีผลกระทบต่อรายได้แน่นอนนะคะแล้วก็ครัวเรือนต่างๆก็จะต้องประสบปัญหาขาดสภาพกล้องนะคะไม่อยากได้ยินแบบนี้เลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามคุณอีกเรามาดูข้อมูลชุดต่อไปกันต่อนะคะมาดูหนี้ครัวเรือนละกันถ้าหนี้ครัวเรือนเนี่ยเขาจำแนกตามวัตถุประสงค์ของการก่อนหนี้แล้วจะเห็นอะไรอย่างไรบ้างไปดูเลยค่ะนี่เลยนะคะมาดูเลยนะคะถ้าแยกเป็นกลุ่มๆต่างๆนะคะแยกจากกลุ่มแรกก่อนนะคะเป็นข้อมูลไตรมาส4นะคะของปี2563นะคะถ้าเราแบ่งเป็นหนี้ที่เกิดจากอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอันนี้จะเห็นชัดเจนนะคะว่ามีสัดส่วนสูงถึง 41% นะคะของหนี้ครัวเรือนทั้งหมดปรากฏว่านะคะถ้าไปดูนะคะในช่วงไตรมาส3ของปี63นะคะช่วงนั้นมีการขยายตัวอยู่ที่ 5.7% ในขณะที่ถัดมานะคะไตรมาส4ของปีที่แล้วอยู่ที่ 5.2% ค่ะอันนี้คือตัวแรกค่ะครับพวกสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็หนี้บัตรเครดิตก็อยู่ตรงส่วนนี้นะครับซึ่งจริงๆเป็นสัดส่วนที่อันตรายนะที่เห็นบอกว่า 41% ของตัวรายได้เนี่ยนะครับตรงนี้อันตรายมากๆเพราะว่าดอกเบี้ยที่จ่ายไปเนี่ยสูงครับถัดมาสำหรับทางด้านของอสังหาริมทรัพย์นะครับสัดส่วนหนี้เนี่ยนะฮะอยู่ที่ 24% นะครับแล้วก็ถ้าดูไตรมาสที่3 5.1% ไตรมาสที่3คือปีที่แล้วนะครับส่วนไตรมาสที่4ขยับขึ้นมา 5.5% เลยทีเดียวนะครับตรงนี้ถ้าไปเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศถือว่าต่ำนะฮะถือว่าต่ำกว่าหลายประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่สะท้อนถึงความเปราะบางของครัวเรือนในบ้านเรานะครับเพราะว่าปกติอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นของชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มในอนาคตด้วยแต่ของเราเป็นหนี้ตรงนี้อาจจะน้อยไปนิดนึงเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศครับใช่ค่ะส่วนตัวต่อมานะคะเป็นหนี้ครัวเรือนที่เกิดจากการประกอบธุรกิจนั่นเองนะคะถ้าดูนะคะในส่วนของสัดส่วนต่อหนี้นะคะอยู่ที่ 17% เท่านั้นถ้าไปเทียบกับไตรมาส3ของปี2563นะคะมีการขยายตัวช่วงนั้นอยู่ที่ 2.4%ถ้าไปไตรมาส4ของปี63ก็มีการขยายตัวขยับขึ้นมาหน่อยนะคะ 3.6% ค่ะส่วนอันสุดท้ายก็คือไปซื้อรถยนต์เนี่ยอันนี้ของเราดันสูงนะ 17% นะครับสัดส่วนถือว่าสูงมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศเลยนะครับก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าคนที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับก็อาจจะเลือกซื้อรถยนต์นะครับก่อนที่จะซื้อส่วนที่3เราเห็นหลายๆเคสหลายๆกรณีเป็นแบบนั้นนะครับถ้าไปดูไตรมาสที่3ขยับขึ้นมา 4% ครับส่วนไตรมาสที่4ขยับขึ้นมา 2.7% ในปีที่ผ่านมาครับใช่ค่ะที่สำคัญนะคะสภาพัฒน์เองพอเขาไปสำรวจข้อมูลต่างๆเขาก็มีคำแนะนำคำเตือนมาเหมือนกันนะคะในเรื่องของหนี้ครัวเรือนเขาบอกไว้แบบนี้ค่ะว่าสัดส่วนสินเชื่อค้างชำระไม่เกิน3เดือนนะคะเป็นสินเชื่อที่กล่าวถึงพิเศษเนี่ยเขาบอกว่ายังอยู่ในระดับสูงนะคะในช่วงไตรมาส4นะคะมีสัดส่วนต่อสินเชื่อรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6.8% นะคะก็ถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นอัตราตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะอันนี้มันเป็นการสะท้อนอะไรบางอย่างนะคุณอีกที่น่าสนใจคือเขาบอกว่ามันเป็นการสะท้อนถึงความสามารถในการชำระหนี้ครัวเรือนของบางกลุ่มมันน้อยลงคือเงินที่มาจ่ายหนี้เนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยจะมีแล้ว
และที่สำคัญนะคะถ้ามองสเต็ปต่อไปเลยกลุ่มนี้มีโอกาสสูงนะคะ NPL มาแน่นอนค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังนะครับในขณะที่กลุ่มหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือความต้องการสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลสินเชื่อบุคคลนั่นแหละนะฮะพวกบัตรสินเชื่อเงินสดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้เพิ่มมากขึ้นถามว่ามันสะท้อนเห็นอะไรสะท้อนเห็นปัญหาการขาดสภาพคล่องของคนไทยนะครับรวมไปถึงมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับประชาชนของธนาคารออมสินเนี่ยตรงนี้ก็ออกมาช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องมีการออกมาตรการปรับโครงสร้างหนี้แล้วต้องออกมาให้เร็วที่สุดด้วยนะครับเพื่อเป็นการควบคุมดูแลคุณภาพสินเชื่อให้ประคับประคองกันไปให้เหมาะสมกับตัวรายได้ของคนไทยครับค่ะที่สำคัญนะคะผลจากที่เราในช่วงโควิดนะคะรายได้หดหายต่างๆหรือตกงานต่างๆเนี่ยก็ทำให้แต่ละครัวเรือนมีปัญหาหนี้สินสูงขึ้นนะคะนี่ปฏิเสธไม่ได้สิ่งที่ตามมาแน่นอนนะคะคุณอีกก็คือทำให้มีคดีในการฟ้องร้องเพื่อการยึดทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในปีเอาเฉพาะปี63นะเป็นปีที่โควิดมาเยือนนะคะทั่วโลกเลยเผชิญปัญหาแบบนี้นะคะสัดส่วนจำนวนที่มีการฟ้องร้องเพื่อยึดทรัพย์กันนะคะอยู่ที่ 300,000 คดีถ้าย้อนหลังไป6ปีนะถือว่าทุบสถิติเยอะที่สุดนะคะมากที่สุดนะคะคือ 300,000 คดีค่ะใช่ครับแล้วในช่วงปีที่ผ่านมายังไม่นับสถานการณ์โควิด19ที่มันกระแทกเข้ามาแล้วทำให้ธุรกิจหลายๆธุรกิจนั้นไปต่อไม่ไหวโดยเฉพาะ SME นั่นหมายความว่าอาจจะมีการเลิกจ้างงานเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันทางด้านของครัวเรือนก็จะมีรายได้ที่น้อยลงแต่หนี้สินยังมีเท่าเดิมนั่นหมายความว่าอาจจะมีกรณีการฟ้องร้องตามมาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับตัวจำนวนสถิติบังคับคดีแพ่งนั้นเป็นอย่างไรกันนะครับถ้าไปดูในปีงบประมาณ2562จำนวนคดี 287,789 คดีนะก็ขยับขึ้นมาประมาณสัก 10% ครับคุณรัฐครับค่ะถ้าปีงบประมาณ2563นะคะก็อยู่ที่ 329,621 คดีขยับขึ้นมาอีกนะขยับขึ้นมาอีก 5% ค่ะครับส่วนถ้าเป็นครึ่งปีนะครับของงบประมาณ2514อยู่ที่ 179,164 คดีนะครับก็ขยับขึ้นมาประมาณสัก 7% ด้วยกันครับใช่ค่ะถ้าพูดถึงปีงบประมาณนะคะมันจะนับจากตุลาคมไปถึงกันยายนถ้าปีงบประมาณ62ก็จะนับจากตุลา61ไปถึงกันยา62นะคะนี่คือตัวเลขของปีงบประมาณนะคะค่ะและสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อชะลอเรื่องของการยึดทรัพย์นะคะหรืออายัดทรัพย์ต่างๆนะคะเรื่องนี้ทางแบงก์ชาตินะคะหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็มีการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหมือนกันนะคะมีโครงการออกมานะคะที่ชื่อว่ามาตรการไกล่เกลี่ยหนี้นะคะโดยเฉพาะจะให้ความสำคัญกับกลุ่มที่กำลังลำบากแล้วก็ที่สำคัญคือเขากำลังมีปัญหาในเรื่องของการชำระหนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็ดำเนินการไปแล้วนะคะในกลุ่มที่เป็นหนี้บัตรเครดิตต่างๆนะคะก็ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับดีมาล่าสุดเลยนะคะมีการจัดอีกหนึ่งมหกรรมนะคะเป็นมหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อค่ะก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วนะคะ1มิถุนายนถึง31กรกฎาคมนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเปิดให้เป็นช่วงเวลา2เดือนทีเดียวนะคะใครที่สนใจอยู่ในกลุ่มนี้ไปลงทะเบียนได้ค่ะตรงนี้ดีมากนะครับก็จะช่วยเหลือแหล่งเบาภาระของทางศาลด้วยอีกทางนึงนะครับเพราะว่าทั้งเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้นะครับสามารถพูดคุยกันได้นะครับซึ่งการจัดมหกรรมไก่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อตรงนี้ครับทางฝั่งของแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีความมุ่งหวังนะครับที่อยากจะใหเป็นอีกหนึ่งช่องทางในเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆนะครับเพราะว่าในภาวะวิกฤตโควิด-19 แบบนี้เนี่ยนะครับทางด้านของบรรดาลูกหนี้หลายคนเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เองก็จ่ายมาโดยตลอดนะนะแต่ว่ามาสะดุดเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวฉะนั้นขอโอกาสหน่อยตรงนี้เป็นโครงการที่จะให้โอกาสนะครับให้เรานั้นไม่ต้องถึงขั้นไปเป็นตัวเลข NPL ต่างๆเพราะว่าถ้าเข้าสู่กระบวนการตรงนั้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้เครดิตของเราสูญเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ช่วยได้แล้วตรงนี้เนี่ยนะครับทางด้านของท่านไหนที่สนใจอยากจะลงเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของกรมคุ้มครองสิทธิ์กระทรวงยุติธรรมได้นะหรือว่าไปสำนักงานศาลยุติธรรมไปสคบไปแบงก์ชาติรวมไปถึงเว็บไซต์ของผู้ให้บริการทางการเงินที่เข้าร่วมมหกรรมไก่เกี่ยสินเชื่อเช่าซื้อตรงนี้ได้ครับใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีบรรดาแบงก์ต่างๆที่เข้าร่วมถึง12แห่งด้วยกันนะคะแล้วก็มีส่วนแบ่งที่เป็นสัดส่วนประมาณ 65% ของสินเชื่อเช่าซื้อทั้งระบบเลยก็ว่าได้ทีเดียวนะคะใช่ครับที่สำคัญนะคะมาดูกันต่อนะคะรายชื่อไฟแนนซ์ที่เข้าร่วมนะคะก็มีทั้งกลุ่มที่อยู่ภายใต้การกำกับของแบงก์ชาติกับกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับของแบงก์ชาติก็ถือว่าทุกคนพร้อมที่จะยินดีที่จะเข้าร่วมเพราะอยากช่วยเหลือลูกหนี้จริงๆค่ะครับอันนี้ก็เห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือที่ดีมากๆนะครับของทางฝั่งของภาคเอกชนเขาเข้าใจหัวอกของบรรดาลูกหนี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งทางฝั่งของแบงก์ชาติตั้งเป้าหมายด้วยนะครับว่าจะมีลูกหนี้เข้าร่วมมหกรรมไก่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยประมาณสัก 100,000 บัญชีครับจากทั้งหมดเลยมีประมาณ 6,600,000 บัญชีถ้าคิดเป็นตัวมูลหนี้นะตัวมูลค่าเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ที่ 38,000 ล้านบาทเฉลี่ยมูลหนี้อยู่ที่รายละประมาณ 380,000 บาทจากปัจจุบันนะครับก็มีพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ประมาณสัก 2.5 ล้านบาทครับคุณรัฐครับ
ใช่ค่ะก็ถ้าจะแบ่งกลุ่มนะคะก็แบ่งเป็นลูกหนี้กลุ่มที่ยังไม่ได้เป็น NPL นะคะหรือกลุ่มที่เป็น NPL ก็มีอย่างละครึ่งๆถ้าพูดถึงนะคะ 50% เป็น NPL แล้วก็อีก 50% นะคะที่ยังไม่เป็น NPL นะคะก็ถ้ามีการคำนวณอะไรต่างๆนะคะแบงก์ชาติเองเขามีการประเมินเหมือนกันนะคะว่าถ้าสมมติว่ากรณีที่มีการเป็นหนี้มีการต้องติดตามทวงถามนะคะจริงๆแบงก์ชาติเขากำหนดเรทไว้เหมือนกันนะคะการทวงถามหนี้เนี่ยแบงก์ชาติกำหนดไว้นะคะว่าจะมีการเรียกเก็บนะคะ100บาทต่อการทวงถามหนี้เท่านั้นนะคะไม่ได้สูงมากนะคะก็ถือว่าเป็นอัตราที่น่าจะอยู่ในวิสัยที่ยอมรับได้ทีเดียวนะคะถือว่าเป็นการดูแลเหมือนกันนะคะในการทวงหนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นด้วยค่ะไม่เจอขาโหดนะคะถูกต้องนะครับเพราะว่าหลายทีพอไปเจอค่าธรรมเนียมเนี่ยก็โอ้โหตกตะลึงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นธุรกิจตัวเช่าซื้อที่อาจจะไม่ได้อยู่ภายการกับดูแลของแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็พบว่ามันมีการคิดคำนวณค่าทวงถามหนี้สูงมากแล้วมันจะแฝงอยู่ครับนะคุณลักคือบางที่มันอาจจะเป็นแบบดอกจันตัวเล็กๆตัวจิ๋วๆเนี่ยนะฮะพอไปดูถ้าไม่ได้ดูไส้ในเราก็จะจ่ายไปเลยในท้ายที่สุดถ้าไปดูไส้ในเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันสูงขนาดนี้เชียวหรือนะครับเพราะฉะนั้นการชำระหนี้ตรงนี้เนี่ยมูลค่ามันเลยเพิ่มมากขึ้นและอาจจะเป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้บรรดาลูกหนี้เนี่ยที่ปกติเขาก็เจอปัญหาอยู่แล้วพอเจอค่าธรรมเนียมค่าทวงถามหนี้อะไรที่มันเยอะกว่าปกติเนี่ยก็กลายเป็นว่าอาจจะเกิดหนี้เสียได้นะครับค่ะมาดูนะคะว่าแบงก์ชาติเองเขาก็มีการช่วยเหลือนะคะมาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้เหมือนกันนะคะแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะไปดูว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยแล้วมีมาตรการในการช่วยเหลืออย่างไรกลุ่มแรกไปดูกันก่อนนะคะถ้ายังไม่เป็น NPL นะคะหรือเป็น NPL แล้วนะคะแต่รถก็ยังไม่ได้ถูกยึดนะคะมาตรการที่เขาจะช่วยนะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะหลักๆเลยก็คือมีการปรับโครงสร้างหนี้มานั่งมาคุยกันนะคะหรือจะเป็นการลดค่างวดแล้วก็ขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ยืดหนี้ออกไปก็เป็นแนวทางนึงในการช่วยได้ไม่ถูกยึดทรัพย์ค่ะครับส่วนถ้าเป็นกลุ่มที่2ครับลูกหนี้ที่รถน่ะถูกยึดไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ถูกขายทอดตลาดไปสามารถพูดคุยเจรจากับเจ้าหนี้ชะลอการขายทอดตลาดแล้วก็มีการปรับโครงสร้างหนี้ได้นะครับซึ่งตัวมหากรรมตรงนี้จะช่วยให้บรรดาลูกหนี้เช่าซื้อตรงนี้นะครับสามารถที่จะเอารถเนี่ยนะฮะกลับไปใช้นะครับกลับไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงชีพหารายได้เข้ามาเสริมได้ในช่วงเวลาแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นโครงการที่ดีมากครับใช่ค่ะถ้าขายทอดตลาดไปแล้วล่ะเกิดลูกหนี้รถถูกขายทอดตลาดไปแล้ววิธีการที่ทำได้ที่สุดนะคะทำได้อย่างเดียวก็คือไกล่เกลี่ยเรื่องของติ่งหนี้นะคะคือให้ยอดหนี้ส่วนขาดหรือที่เรียกว่าติ่งหนี้เนี่ยมาเป็นส่วนที่ว่าจะชำระอะไรกันอย่างไรมาไกล่เกลี่ยกันมาคุยกันจะได้จบไม่งั้นเป็นคดีคาราซังกันไปนะคะใช่ครับคือมันต้องไปดูที่ราคาขายรถด้วยนะครับถ้าราคาขายรถมันต่ำกว่าหนี้ที่ค้างชำระอันนี้เขาเรียกว่าติ่งหนี้นั่นเองนะครับก็ต้องจ่ายเพิ่มนั่นแหละใช่ถูกต้องครับมาดูกันนะครับว่าการเข้าไปช่วยเหลือสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ตรงนี้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่ามูลค่ามันสูงพอสมควรนะครับถ้าว่าไปเปรียบเทียบกับสินเชื่อประเภทอื่นๆดอกเบี้ยนี่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะก็เลยเป็นที่มานะครับว่าทางฝั่งแบงก์ชาติเลยออกมาตรการดังกล่าวมาดูกันหน่อยนะครับว่าการจัดอันดับของสินเชื่อตรงนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรอันดับหนึ่งเลยนะครับสินเชื่อบ้านนะที่ตอนนี้ถือว่าเป็นสินเชื่อมูลค่าที่สูงมากๆ4ล้านล้านบาทครับใช่ค่ะอันดับ2เป็นยังไงฮะเช่าซื้อรถยนต์นะคะอยู่ที่ 2.5 ล้านล้านบาทค่ะครับอันดับ3ก็คือบัตรเครดิต 1.83 ล้านล้านบาทครับใช่ค่ะถ้าใครติดตามจะรู้ว่าก่อนหน้านี้นะคะแบงก์ชาติก็ออกมาตรการช่วยเหลือหนี้บัตรเครดิตไปแล้วอันนี้ก็มาช่วยเหลือในส่วนของเช่าซื้อรถยนต์นะคะระยะต่อไปที่ต้องจับตามองก็คือแบงก์ชาติน่าจะไปช่วยในกลุ่มของเขาเรียกว่าสินเชื่อในส่วนของสินเชื่อบ้านนะคะเป็นกลุ่มต่อไปที่เราต้องดูมาตรการของแบงก์ชาติที่จะออกมาเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูผู้บริหารนะคะไปฟังมุมมองของผู้บริหารนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาระหนี้ลูกหนี้จ่ายไม่ไหวอย่างไรนะคะมีโอกาสจะถูกยึดหรือปล่อยให้ถูกยึดไปเลยดีไหมยึดไปเลยบ้านยึดรถไปเลยดีหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคำตอบกันนะคะสู่ช่วงที่2ของ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะอย่างที่บอกกันไปนะคะสัดส่วนตัวเลขหนี้ครัวเรือนเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าเป็นกังวลนะคะหลายคนก็บอกว่าสถานการณ์ณตอนนี้ถ้าถามกันตรงๆเลยบอกเลยนะคะหลายคนถามว่าปล่อยให้ยึดบ้านยึดรถไปเลยดีไหมเพราะผ่อนไม่ไหวแล้วก็รู้สึกว่าจะไปต่อยากและทิศทางอนาคตก็ไม่มีความแน่นอนนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ดูแล้วยังมีความน่าเป็นกังวลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาไปหาคำตอบนะคะว่าใครอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะจะหาทางออกให้กับตัวเองอย่างไรนะคะจะพาไปพูดคุยกับคุณเอกสิทธิ์พุทธิพรากรนะคะเป็นผู้บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อยธนาคาร CIMB ไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณเอกสิทธิ์คะสวัสดีครับคุณอมรรัตน์สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับผมใช่ค่ะก่อนอื่นอยากจะเห็นภาพรวมเลยสถานการณ์โควิดรอบนี้ต้องบอกเลยว่าระรอบ3รอบนี้มันมาแรงแล้วก็น่ากลัวแล้วก็ต้องบอกว่าผลกระทบนี่โอ้โหหลายคนบอกว่าหนักกว่ารอบ1รอบ2ทีเดียวนะคะป
ประเมินผลกระทบรอบนี้ไว้อย่างไรอาจจะเปรียบกับรอบ1รอบ2ก็ได้ค่ะสำหรับรอบนี้ค่ะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับก็คืออย่างที่ทุกคนทราบนะครับตอนนี้สถานการณ์แพร่ระบาดเนี่ยมันยืดเยื้อนะครับแล้วส่งผลกระทบต่อทุกคนเลยโดยเฉพาะลูกค้ารายย่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้การชะลอตัวทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันชะลอตัวนะครับประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยลดลงนะครับแล้วด้วยเหตุผลอันนี้มันทำให้รายได้ของประชาชนเนี่ยลดลงจึงทำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยล่าช้าออกไปนะครับเพราะจริงๆเนี่ยถ้าสมมติมันไม่มีการระบาดรอบที่3เนี่ยถ้าเราดูเฉพาะรอบ1รอบ2เนี่ยจริงๆแล้วไตรมาส2ของปีนี้เราน่าจะเห็นการฟื้นตัวนะครับแต่พอมีการระบาดรอบ3เนี่ยมันทำให้การฟื้นตัวช้าออกไปนะครับอันนี้ความคิดผมเองเนี่ยคือจริงๆเนี่ยอย่างเร็วสุดเนี่ยถ้าสมมติว่าผมอันนี้คือมุมมองผมคิดว่าต้นปีหน้าถ้าวัคซีนนะครับมันจะมีคอนดิชันก็คือถ้าวัคซีนเนี่ยมีการฉีดได้ตามแผนของรัฐบาลนะครับ50ล้านโดสภายในเดือนกันยายนอันนี้น่าจะช่วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเพิ่มรายละเอียดนิดนึงแล้วกันก็อย่างที่ตะกี้คุณอมรรัตน์พูดถึงนะครับผมจะพูดถึง2ประเด็นนะครับก็คือการประเมินสถานการณ์เนี่ยมันมี2เรื่องก็คือเรื่องแรกเนี่ยเรื่องหนี้ภาคครัวเรือนที่สูงขึ้นนะครับคือจริงๆเนี่ยในปี2561ถึง2562ที่ผ่านมาเนี่ยหนี้ภาคครัวเรือนเนี่ยอยู่ประมาณ 80% ซึ่งสูงอยู่แล้วนะครับใช่ค่ะในปีที่ผ่านมาปี63เนี่ยขึ้นแตะ 87% นะครับและปีนี้เนี่ยคาดว่าปลายปีนี้นะครับน่าจะแตะถึง 90% นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าวันนี้หนี้เนี่ยโตเร็วกว่ารายได้ของประชาชนเพราะตอนนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมันลดมันชะลอตัวลงเนื่องจากโควิดทุกคนก็ไม่ใช้จับจ่ายใช้สอยรายได้ก็ไม่มาหนี้ก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นปัญหา2ทางนะครับแล้วปลายปีนี้เนี่ยหนี้ครัวเรือนเนี่ยน่าจะแตะประมาณ14ล้านล้านนะครับบาทซึ่งสูงสุดในรอบ18ปีที่ผ่านมาเลยครับผมโอ้สถานการณ์ตอนนี้แสดงว่าไม่ว่าจะอย่างไรเนี่ยนับจากนี้ไปมีโอกาสได้แตะ 90% แน่นอนใช่มั้ยคะแม้ว่าเราจะคุมหรือเอาอยู่กับวัคซีนต่างๆเนี่ยใช่ครับเพราะว่าจริงๆเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมเรียนคุณอมรรัตน์ก็คือว่าจริงๆอ่ะการฟื้นตัวจะเห็นในต้นปีหน้านะครับไตรมาสที่1เพราะฉะนั้นตอนนี้ปีนี้นี่จะต้องสูงขึ้นเพราะว่าประชาชนไม่มีรายได้ก็ต้องเอาเงินออมมาใช้นะครับหรือก่อนหนี้เพิ่มนะครับวันนี้เรามาดูฝั่งรายได้บ้างนะครับผมขออนุญาตใช้ตัวเลขประมาณการของ GDP นะครับเป็นตัวแทนฝั่งรายได้นะครับอย่างที่เราทราบกันก็คือว่าไม่นานมานี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังนะครับหน่วยงานสสค.ปรับลด GDP ลงนะครับ 2.8% ตอนนี้ปรับลดลงเหลือ 2.3% นะครับซึ่งหลายสำนักวิจัยเนี่ยเขาก็จะประมาณกันก่อนหน้านี้ที่ก่อนจะมีการระบาดรอบที่3เนี่ยอยู่ประมาณ 3% นะครับตอนนี้ปรับลดลง 2.3 แล้วตอนนี้เข้าใจว่าธปท.กำลังปรับลดตัวนี้อยู่ซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาปรับที่ 3% ผมคิดว่าตัวเลขที่เขาจะปรับลดลงเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ2ต้นๆเช่นเดียวกับกระทรวงการคลังนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใช่แต่ทั้งนี้นั้นผมยังบอกว่าจริงๆเรายังพอเห็นแสงนะคือไม่อยากจะให้ทุกคนตื่นสนุกนะครับเพราะว่าคราวนี้มันไม่เหมือนการแพร่ระบาดรอบแรกกับรอบที่2เพราะว่าคราวนี้ปัจจัยสำคัญคือเรามีวัคซีนนะครับถ้าเกิดตัวเลขจริงๆถ้าเกิดว่าเราดูตัวเลขที่มีประเทศที่มีการฉีดวัคซีนเยอะๆนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอเมริกาหรืออังกฤษนะครับอเมริกาเนี่ยตอนนี้ฉีดประมาณ 40% ของประชากรละนะครับส่วนอังกฤษเนี่ย 38.6 เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขเนี่ยหลังจากเราฉีดไปประมาณ 30-40% ปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าอัตราการติดเชื้อลดลงอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมย้อนกลับไปที่แผนของรัฐบาลถ้ารัฐบาลมีการฉีดวัคซีนปูพรมให้ประชาชนอย่างชัดเจนนะครับแล้วตั้งเป้า50ล้านโดสภายในเดือนกันยานะครับแล้วประกอบกับการนำเข้าวัคซีน100ล้านโดสเนี่ยเป็นไปตามเป้าผมเชื่อว่านะครับเราจะมีภูมิกันหมู่ภายในเดือนกันยาแล้วก็ตุลาถ้าเป็นไปตามแผนแล้วก็เราน่าจะเห็นกิจกรรมเศรษฐกิจกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ไตรมาส1ปีหน้าเราน่าจะเห็นแสงเห็นการฟื้นตัวของสุขภาพเศรษฐกิจครับผมใช่ค่ะบนโจทย์ที่สาธยายไปทั้งหมดต้องได้ตามเป้าแผนที่วางไว้นะทั้งเรื่องของวัคซีนทั้งเรื่องของการฉีดนะคะในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงเมื่อสักครู่นะคะเห็นตัวเลขต่างๆนะคะหนี้ครัวเรือนต่างๆแล้วเนี่ยถ้าดูนะคะเอาภาพความเป็นจริงณขณะนี้มันเริ่มมีหรือยังคนที่ผ่อนไม่ไหวนะคะความสามารถในการผ่อนชำระเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นหรือยังแล้วคนเริ่มที่จะปล่อยยึดไปเลยบ้านยึดไปเลยรถเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วเริ่มมีสัญญาณไหมคะในจุดนี้โอเคผมพูดอย่างนี้ดีกว่าผมขอฉายภาพไปปีที่แล้วนะครับจริงๆแล้วผมขอพูดถึงสัดส่วนหนี้เสียต่อสินเชื่อคงค้างในระบบหรือที่คนทั่วไปจะเรียกว่า NPL นะครับในปี2563เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีมาตรการออกมาช่วยเหลือลูกหนี้
นะครับซึ่งมันทำให้ NPL เนี่ยไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างที่เราคิดที่เราตกใจกลัวที่เราที่ปีที่แล้วที่พอมีการพักชำระหนี้แล้วก็พอหมดมาตรการปุ๊บเราก็กลัวว่า NPL จะเพิ่มสูงขึ้นตัวเลขที่ออกมาในไตรมาส4กับไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ย NPL ไม่ได้สูงขึ้นเท่าที่ควรนะครับที่เรากลัวกันนะครับส่วนปีนี้นะครับปีนี้เป็นไงคะปีนี้เนี่ยของจริงไหมของจริงไหมโอเคผมพูดอย่างนี้แล้วกันผมพูดไม่อยากจะให้ทุกคนตกใจกลัวแต่ว่าแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับเนื่องจากสาเหตุหลักๆที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้คือว่าหนี้ครัวเรือนโตเร็วกว่ารายได้ใช่นี่สำคัญเลยแต่มุมมองของผมเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะแย่เหมือนการระบาดรอบที่1รอบที่2ที่เรามีการทำฟูลล็อกดาวน์แต่ยังคงต้องมีความระมัดระวังและเฝ้าระวังมากกว่าปกตินะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอพูดถึงหนี้ที่มีการพักชำระหนี้ก่อนได้กันนะครับโดยตอนนี้เป็นไงครับใช่ตอนนี้โดยรวมนะครับตอนนี้ทั้งหมดในระบบเนี่ยเมื่อรอบ1รอบ2ที่ผ่านมาผมดูตัวเลขแบงก์ชาติเนี่ยหนี้ที่มาขอความช่วยเหลือเนี่ยมันอยู่ประมาณ 3.7 พันล้านค่ะนะครับจะเป็นหนี้รายย่อยเลยเนี่ยลูกค้าบุคคลทั่วไปเนี่ยประมาณ 1.9 ล้านล้านหรือประมาณ 51% ค่ะรายย่อยเพราะฉะนั้นหนี้รายย่อยเนี่ยจะเป็นสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งนะครับใน 1.9 ล้านล้านเนี่ยจะมีหนี้บัตรเครดิตประมาณ 1.1 ล้านล้านนะครับสินเชื่อบ้าน 600,000 ล้านนะครับแล้วก็สินเชื่อรถยนต์ประมาณ 200,000 ล้านรวมกันประมาณ 1.9 ล้านล้านนะครับแล้วก็สัญญาณว่ามันจะมีเริ่มมีการเห็นเริ่มการจะขาดชำระเนี่ยคือจริงๆเนี่ยตัวเลขที่แบงก์ชาติทางธปท.เนี่ยเขาอ้างถึงมีประมาณ 10% นะครับของตัวเลขทั้งหมดที่ผมพูดกล่าวมาเนี่ยก็คือมีโอกาสผิดนัดมากกว่า1วันหรือที่เราภาษาธนาคารก็เรียกว่า X day ก็คือว่าเริ่มผิดนัดชำระนะครับประมาณ 10% ถามว่าบริหารจัดการได้ไหมผมว่าตอนนี้ตัวเลขตรงนี้ยังไม่น่ากลัวเกินไปนะครับประกอบกับเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือมีนโยบายในการออกมาตรการตัวใหม่เฟสที่3ไม่แน่ใจว่าคุณอมรรัตน์ได้ยินหรือเปล่าคือว่ามันมีหลายอย่างเลยที่ธปท.เนี่ยออกมาช่วยซึ่งผมคิดว่าตัวนี้มันช่วยได้เยอะไม่ว่าจะเป็นมหกรรมไกลเกียร์นี่โครงการหมอนี่ประชาชนมีซอฟท์โลนมีแอสเซทแวร์เฮาสิ่งผมเลยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นหรือนโยบายมาตรการเชิงรุกประกอบกับระบบธนาคารพาณิชย์อ่ะผมขอเสริมนิดนึงแล้วกันคือธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยคือตั้งแต่เจอวิกฤตปี2540ต้มยำกุ้งเนี่ยคือตอนนี้ระบบธนาคารพาณิชย์ของเราแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเยอะมากประกอบกับความช่วยเหลือจากภาครัฐเชิงรุกผมยังเชื่อว่า NPL ที่เกิดขึ้นในระบบหรือสัญญาณที่ความน่ากลัวเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่น่ากลัวเกินไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้คือการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าซึ่งโจทย์กับตรงนี้ใช่ครับใช่ครับเพราะนี่คือคอนดิชันสำคัญเลยเพราะว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจถ้าคนไม่มีความเชื่อมั่นวัคซีนไม่ได้ถูกฉีดตามเป้านะครับผมว่าตัวนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งจะต้องดูในไตรมาสถัดไปนะครับค่ะถ้าเมินประมองแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับรอบ1รอบ2กับรอบนี้กำลังจะบอกว่ารอบ3เนี่ยมันอาจจะมาแรงน่ากลัวแล้วก็ยืดเยื้อแต่ว่าพูดตรงๆการดำเนินธุรกิจเศรษฐกิจต่างๆมันยังดำเนินไปได้โดยที่แต่ละคนต้องระมัดระวังถูกไหมไม่ได้ล็อกดาวน์เหมือนครั้งแรกถูกไหมคะใช่ครับตรงนี้อาจจะเป็นตัววัคซีนใช่ครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้สถานการณ์ณตอนนี้ถ้าเราฟังดูนะคะแบงก์ชาติเองภาครัฐเองหรือแม้ทั้งสถาบันการเงินก็พูดถึงแบบทุกคนพร้อมมากเลยอยากจะช่วยลูกหนี้ถูกไหมคะนี่คือภาพที่เราเห็นถูกต้องครับแล้วสิ่งที่ต่อจากนี้อยากจะเห็นว่ามาตรการที่ออกมามันเพียงพอไหมแบงก์ชาติก็ดีนะคะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะเพิ่มอะไรไหมคะที่เป็นแบบอาจจะฉุกเฉินหรือเร่งด่วนในการที่จะช่วยได้ทุกกลุ่มจริงๆที่เป็นหนี้ในระบบทั้งหมดค่ะถ้าผมเรียนคุณอมรรัตน์อย่างนี้คือมาตรการที่ทางแบงก์ชาติกับธนาคารพาณิชย์ร่วมกันทำนะครับตอนนี้ครอบคลุมทุกคนที่อยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือตั้งแต่รอบที่1กับรอบที่2เพราะฉะนั้นตอนรอบที่1เนี่ยผมยอมรับว่ามันก็มีความเขาเรียกอะไรฉุกระหุกนะครับยังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่ตั้งหลักไม่ถูกด้วยแล้วไม่รู้ปัญหาจะเลวร้ายขนาดไหนใช่ครับรอบที่3เนี่ยผมเชื่อว่าเราน่าจะรับมือได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการกระจายข่าวรวมถึงการรับรู้เรื่องมาตรการช่วยเหลือของประชาชนก็ดีขึ้นมากเลยครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะช่วยได้เยอะประกอบกับมาตรการรัฐบาลที่มีการอัดฉีดเงินเพื่อเยียวยาประชาชนในระดับรากหญ้าตัวนี้ผมว่าน่าจะประคับประคองจนกว่าวัคซีนจะฉีดได้ครบผมเชื่อว่าตรงนี้น่าจะ
ทำให้เศรษฐกิจของเราไปได้ครับไปต่อได้ครับผมใช่ค่ะแล้วนั่นน่าจะเป็นทิศทางที่รัฐพยายามประคองให้ถึงจุดนั้นด้วยนะคะเพราะเราก็ใช้เวลาไม่กี่เดือนจากนี้ในการฉีดวัคซีนแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเห็นไม่ว่าระลอก1ระลอก2แล้วก็ระลอก3พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะอันนี้เป็นคำถามที่ดีเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผมพูดถึงข้อดีก่อนแล้วกันเนาะจริงๆมีแต่ข้อดีแหละเพราะว่าจริงๆสิ่งที่เราเห็นก็คือคนไทยร่วมมือกันทุกภาคส่วนเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือการปฏิบัติการทางสาธารณสุขเชิงรุกมีการไปสุ่มตรวจในพื้นที่เสี่ยงนะครับในฝั่งผู้บริโภคเองนะครับก็ที่สำคัญเลยคือเรารู้จักดูแลตัวเองให้ไกลจากโรคระบาดนะครับ work from home มีการล้างมือมีการรณรงค์กันเรื่องนี้แล้วก็นอกจากเราป้องกันตัวเองแล้วเนี่ยเราป้องกันคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวด้วยนะครับส่วนพฤติกรรมที่เราเห็นเนี่ยในช่วงที่หลังจากมีการโควิดระบาดตัวเร่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นพฤติกรรมลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นนะครับใช่ค่ะนี่ชัดเจนค่ะใช่นอกจากนี้เนี่ยการชำระสินค้านะครับถ้าคุณอมรสังเกตก็คือว่าเวลาเราไปซื้อข้าวหรือเราไปทานข้าวเดี๋ยวนี้เงินสดที่เราจะใช้นี่ลดลงเดี๋ยวนี้ทุกร้านเนี่ยจะรับโอนเงินเพราะฉะนั้นการชำระเงินเพราะช่องทางการชำระเงินออนไลน์ก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะนะครับนอกจากนี้สิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าประกันภัยนะครับเราเห็นเลยว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีประกันภัยโควิดและที่ล่าสุดก็คือจะมีการประกันเรื่องการแพ้วัคซีนโควิดด้วยใช่ใช่ครับใช่ครับผมไม่เชื่อว่าพวกนี้มันเป็นพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผู้คนก็จะใช้สังคมออนไลน์มากขึ้นสั่งของออนไลน์ชำระเงินออนไลน์นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นอันนี้จะเป็น new normal ของเราแล้วผมยังเชื่อว่าทุกวิกฤตมีโอกาสดีๆเสมอครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราควรจะในช่วงนี้ควรจะรักษาดูแลตัวเองแล้วก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดครับผมอันนี้มันจะเป็นวิธีที่มันเปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนไปแล้วเราจะไม่ไอ้วิธีเดิมๆที่เราเคยมีมันจะหายไปจากระบบไหมเช่นต้องมาควักเงินจ่ายทอนเงินหลังจากนี้มันจะไม่เห็นไหมคะแล้วมันจะค่อยๆเลือนหายไปขนาดนั้นไหมคะอันนี้ผมมองว่ามันเป็นเมกะเทรนด์เนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจากเมืองนอกไม่ว่าจะเป็นเมืองจีนเองอเมริกาเองหรือในประเทศทางยุโรปอะครับจริงๆสังคมเงินสดเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆตอนนี้ทุกคนเนี่ยจะใช้เป็นออนไลน์ใช่สแกนอย่างเดียวถูกต้องแต่ตัวโควิดเป็นตัวเร่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถก้าวข้ามไปสู่สังคมดิจิตอลได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมองแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเห็นได้ภาพชัดที่สุดนะคะสุดท้ายเลยอยากจะแนะนำหลายคนก็บอกโหฟังมาแล้วก็แบบเริ่มใจชื้นขึ้นสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหนี้นะคะอยากจะปิดท้ายด้วยจะมีคำแนะนำเริ่มต้นอะไรอย่างไรเพราะบางคนนะพูดตรงๆหนี้สารพัดเลยเดี๋ยวหนี้รถหนี้บ้านหนี้บัตรเครดิตบางทีมารุมมาตุ้มปุ๊บคิดไม่ออกตันมีคำแนะนำแบบสั้นๆเร็วๆอย่างไรถ้าอยู่ในภาวะแบบนี้ต้องทำอะไรก่อนหลังบ้างคะโอเคผมเรียนท่านผู้ชมเลยนะครับว่าจริงๆธนาคารไทยพาณิชย์ไม่มีจุดประสงค์ที่จะยึดทรัพย์หรือว่ายึดคุณลูกค้านะครับจริงๆเราต้องการที่จะช่วยเหลือให้ลูกค้าผ่อนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากมาตรการที่ออกมาเนี่ยผมแนะนำเลยติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ใช้บริการและควรติดต่ออย่างเนิ่นๆนะครับอย่ากลัวอย่าปล่อยให้กลายเป็น NPL หรือผิดนัดชำระมากกว่า3เดือนเพราะตอนนี้ผมเชื่อว่ามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธนาคารอยากช่วยธปท.อยากช่วยแล้วก็ตอนนี้มันเริ่มแล้วตั้งแต่17พฤษภาคมครับผมไม่ว่าจะเป็นการพักชำระหนี้นะครับปรับปรุงโครงสร้างหนี้ซอฟต์โลนช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการและรายย่อยเลยครับผมสรุปก็คืออยากให้ติดต่อสถาบันการเงินเวลาท่านรู้สึกว่าท่านมีปัญหาขาดสภาพคล่องติดต่อแต่เนิ่นๆผมว่าตอนนี้ทุกคนก็คือพร้อมที่จะช่วยครับผมอย่าปล่อยให้เป็น NPL นะครับทุกธนาคารใจดีแบบนี้ใช่ไหมคะเข้าไปคุยได้ใช่ไหมคะไม่ได้ดุเหมือนคุณครูใหญ่หวดไม่เลียวใช่ไหมคะไม่น่าจะใช่นะคุณหมอนะทุกคนตอนนี้อย่างที่ผมบอกคนไทยช่วยกันนะครับเอาละค่ะก็ถือว่าชัดเจนที่สุดนะคะได้เห็นมุมมองในภาพรวมทั้งหมดนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเชื่อว่าทุกสถาบันการเงินพร้อมมากเลยนะคะในการที่จะมาคุยกันเราจ่ายไม่ไหวเราก็ไปขอเขายืดหนี้เขาก็พร้อมที่จะยืดให้เราถูกต้องนะคะเข้าใจถูกไหมคะถูกต้องครับผมค่ะขอบคุณนะคะคุณเอกสิทธิ์คะครับขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณนะคะคุณเอกสิทธิ์นะคะพฤฒิภรากรนะคะเป็นผู้บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อยธนาคาร CIMB ไทยนะคะจริงๆเราก็พูดกันบ่อยครั้งทีเดียวนะคะเราเป็นหนี้แล้วอย่าหนีไปคุยกับเขาตรงๆนะคะอย่างที่ได้ฟังกันไปนะคะแล้วก็เห็นภาพรวมแต่อย่างน้อยใจชื้นอย่างนึงนะคะหลายคนคิดว่าโอ้โหสถานการณ์โควิดรอบนี้มาแรงเพราะฉะนั้นหนี้ NPL มันคงพุ่งปรี๊ดนะคะแล้วก็บ้านต่างๆรถต่างๆที่ผ่อนอยู่น่าจะถูกยึดนะคะแต่ถ้าดูประเมินจากสถานการณ์แล้วเนี่ยมันดีกว่ารอบ1รอบ2เพราะว่ายังทำธุรกรรมต่างๆยังทำธุรกิจได้แล้วก็ที่สำคัญวัคซีนคือหัวใจสำคัญฉีดได้ตามเป้ารัฐบาลเมื่อไหร่นะคะธุรกรรมต่างๆมันมีโอกาสจะกลับมาแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะทุกคนต้องดูแลตัวเองด้วยมันเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้องคาพยพทั้งประเทศของเราเนี่ย
ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูฝั่งไฟแนนซ์กันบ้างไฟแนนซ์เขาบอกว่าเขาก็พร้อมจะช่วยลูกค้าแต่พร้อมขนาดไหนอย่างไรช่วงหน้ามาหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่ากลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะอย่างที่บอกกันไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะพาไปดูนะคะว่าบรรดาธนาคารต่างๆหรือไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยเขาขานรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยขนาดไหนอย่างไรที่สำคัญนะคะเราจะไปโฟกัสในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์รถเช่าจำนำทะเบียนรถนะคะมาตรการอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะมันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรและควรจะเพิ่มเติมอะไรอย่างไรบ้างรวมไปถึงเราจะไปดูเรื่องของธุรกิจนะคะในกลุ่มต่างๆเหล่านี้เขามีการปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ขนาดไหนนี่รอบ3แล้วนะคะปรับตัวกันไหวไหมนะคะนี่คือประเด็นที่เราจะคุยในช่วงนี้ค่ะคุณอิกคะใช่ครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าปัญหาของโควิด -19 เนี่ยครับมันก็กระทบต่อทั้งรายได้นะครับของภาคประชาชนแล้วก็ปัญหาหนี้สินที่มันพอกพูนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยเกิดความวิตกกังวลอยู่เหมือนกันว่าจะมีการฟ้องร้องเรื่องของการยึดทรัพย์นะครับทั้งในมุมของบ้านที่อยู่อาศัยนะหรือว่ารถนะครับถ้าสามารถไทยเรื่องของการบริหารจัดการถ้าไม่ได้ดีมากเพียงพอเนี่ยก็อาจจะถึงขั้นการที่ไปฟ้องโรงฟ้องศาลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าไปดูตัวเลขข้อมูลจากสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยนะก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้อยู่เหมือนกันนะครับสถานการณ์การยึดรถปรากฏว่ามีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นนะครับคุณรัฐก่อนโควิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10-15% นะปัจจุบันนะครับตอนนี้อยู่ที่ 20% แต่อย่าลืมนะครับว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าได้รับการช่วยเหลือจากทางฝั่งของแบงก์ชาติก่อนหน้านี้ด้วยถ้าไม่มีมาตรการออกมาตัวเลขอาจจะเพิ่มมากกว่านี้ใช่อาจจะทะลุมากกว่านี้นะคะไม่ใช่ขยับจาก 10-15 เป็น 20% เท่านั้นนะคะแต่หลายคนก็สงสัยนะคะว่าบรรดาธนาคารหรือไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะฟ้องร้องยึดทรัพย์กันอย่างไรดูหลักๆเลยนะคะมาจาก3กรณีนี้เท่านั้นนะคะที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะถ้า1มีการทุจริตเกิดขึ้นหรือ2ลูกหนี้นะคะมีการถูกฟ้องร้องจากเจ้าหนี้รายอื่นๆเช่นลูกหนี้ที่มีหนี้หลายธนาคารซึ่งมีบ้านเป็นหลักประกันจึงต้องเฉลี่ยทรัพย์กันด้วยหรืออันที่3เลยติดต่อลูกหนี้ไม่ได้พยายามตามแล้วโทรแล้วติดต่อไม่ได้บ้านโน้นบ้านนี้ตามทุกย่านเลยไป117ย่านน้ำก็ไม่เจอเขาฟ้องแน่นอนเพราะนั้นถ้าอยู่ใน3ข่ายนี้นะคะธนาคารหรือไฟแนนซ์เขาต้องฟ้องยึดทรัพย์แน่นอนค่ะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวต้องรอประเมินสถานการณ์โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมตรงนี้อีกทีนึงนะครับเมษายนตัวเลขอาจจะยังไม่น่ากลัวอะไรมากมายนะครับแต่ว่าผลกระทบมันก็จะตามหลังมาโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนาจะเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามแบงก์ชาติธนาคารประเทศไทยเขาออกมาตรการอย่างที่เราไล่เลียงกันไปตั้งแต่เบรกแรกนะครับพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวมาตรการไกลเกลี่ยนี่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้น่าจะช่วยเหลือได้และสถาบันการเงินต่างๆเริ่มขานรับแล้วนะครับคุณรัฐครับไปดูเจ้าแรกก่อนเลยนะคะที่ขานรับนโยบายนี้นะคะในการช่วยเหลือลูกหนี้อย่างเต็มที่นั่นก็คือ CIMB ไทยออโต้นะคะทาง CIMB ไทยและออโต้บอกมาเลยนะคะตั้งแต่เกิดโควิดระบาดนะคะระลอก3เนี่ยปรากฏว่ามีบรรดาลูกค้าต่างๆนะคะมาขอความช่วยเหลือนะคะมาเจรจาต่อรองไม่ว่าจะเป็นการพักชำระหนี้ปรับโครงสร้างหนี้นะคะเพิ่มขึ้นนะคะต่อวันอยู่ที่ 2,000 รายนะคะจากเดิมเนี่ยมีการติดต่อเฉลี่ยเข้ามานะคะต่อวันอยู่ที่ประมาณ400รายก็ถือว่าเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าตัวทีเดียวอันนี้ระบาดระลอก3คือรอบล่าสุดค่ะซึ่งทางฝั่งของ CIMB ไทยนะครับเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกับทางด้านของคุณลูกค้าตามมาตรการของทางฝั่งธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งทางแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็จะให้ลูกหนี้นะสามารถเลือกที่จะคืนรถได้นะครับถ้าว่าดูละประเมินตัวเองละไม่น่าไปต่อไหวชำระต่อไม่ไหวก็สามารถพูดคุยกันได้โดยเขาจะพิจารณาในเรื่องของการอนุมัติให้กับลูกค้านะครับหรือว่าลูกหนี้ที่รับผลกระทบหนักๆเลยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดวัฒนธรรมที่อาจจะบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ฉันก็จงใจที่จะผิดนัดชำระหนี้อย่างนี้อาจจะดีกว่าหรือเปล่านะครับหลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าเขาก็มีมาตรการในการป้องกันนะครับใช่ค่ะนั่นคือเจ้าแรกมาดูอีกเจ้าหนึ่งนะคะเจ้าต่อมานะคะธนาคาร TMB ธนชาตนะคะหรือ TTB นะคะทางนี้ก็บอกเหมือนกันนะคะทางฝ่ายบริหารก็บอกเขายินดีมากนะคะในส่วนทางแบงค์เนี่ยยินดีให้ลูกค้าคืนรถได้เลยเพราะเขาบอกว่ามันเป็นแนวทางที่การดำเนินการมาตั้งแต่ในอดีตแล้วเขาบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีลูกค้านะคะที่มีหนี้ผ่อนชำระแล้วไปต่อไม่ไหวคือพูดง่ายๆว่าดูลักษณะการณ์ณตอนนี้อาจจะด้วยเหตุปัจจัยอะไรใดได้รถหรือมีวิกฤตชีวิตเกี่ยวกับการทำงานต่างๆก็มาเจรจาตรงๆเลยนะในการที่จะนำรถมาคืนเอง
เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการติดตามหนี้หรือธนาคารเนี่ยอาจจะเอารถไปขายทอดตลาดต่างๆนะคะตรงนี้ก็เป็นแนวทางออกที่เขาบอกว่ามันทำมาอยู่เดิมแล้วนะคะใช่ครับแล้วก็บางกรณีเนี่ยราคาขายรถเนี่ยนะครับอาจจะสูงกว่ามูลหนี้ก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าลูกหนี้จะได้ตังค์คืนอีกนะฮะหรือถ้ามันเหลื่อมๆเล็กน้อยนะไอ้ที่เราคุยกันไปว่ามันเป็นติ่งหนี้เนี่ยสมมติว่าเป็นหลักไม่กี่หมื่นบาทนะครับคุณรัฐสมมติ 2-3 หมื่นบาทจริงๆแล้วทางฝั่งของเจ้าหนี้เองเขาอาจจะยกประโยชน์ให้กับจำเลยก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเขาจะไปฟ้องร้องฟ้องศาลอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องของเวลาก็เรื่องนึงแล้วแหละเรื่องของค่าธรรมเนียมอาจจะไม่คุ้มซะด้วยซ้ำนี่ก็เป็นอีกกรณีนึงที่เราต้องเฝ้าติดตามกันส่วนอีกเจ้านึงนะครับเมืองไทยแคปิตอลเป็นอีกเจ้าใหญ่เลยโดยเฉพาะในต่างจังหวัดก็ใช้กันเยอะเลยนะครับมีมาตรการให้คุณลูกค้านั้นคืนรถได้ถ้าว่าลูกค้าได้รับผลกระทบหนักนะครับแล้วก็ไม่สามารถผ่อนชำระต่อไปได้แล้วนะครับก็จะเอาไปเปิดประมูลแล้ววงเงินถ้าหากว่าไม่เพียงพอกับมูลหนี้ที่ค้างชำระอยู่นะครับก็อาจจะมีการทำแฮร์คัทให้อาจจะลดหนี้ให้อย่างที่ว่ากรณีที่เหลือยอดหนี้คงค้างประมาณสัก 1,000 จนถึง 2,000 บาทนะครับเนื่องจากว่าวงเงินกู้ของคุณลูกค้าแต่ละรายเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยนะสำหรับเมืองไทยแคปิตอลที่เจาะตลาดในต่างจังหวัดนะครับจะเป็นส่วนใหญ่นะครับงั้นมูลหนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1-20,000 บาทเท่านั้นเองนะครับไม่สูงเท่าไหร่นะคะมาดูนะคะใครเป็นลูกค้าสินเชื่อยานยนต์นะคะแบรนด์นี้เลยค่ะกรุงศรีออโต้ต้องบอกเลยนะคะในส่วนของกรุงศรีออโต้เองเขาก็มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมาตรการในการช่วยเหลือนะคะง่ายๆเลยลดค่างวดนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีการขยายเวลาในการผ่อนชำระด้วยนะคะรวมไปถึงถ้าไม่ไหวจริงๆก็เปิดให้มีการพักชำระหนี้ได้ค่ะนี่คือมาตรการของทางกรุงศรีออโต้ค่ะส่วนอีกเจ้านึงนะครับธนาคารอิสลามหรือว่า iBank นะครับเขาก็มีแนวทางหลายแนวทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการพักชำระเงินต้นแล้วก็ตัวกำไรนะฮะ3เดือนแล้วก็มีการขยายระยะเวลาใช้หนี้ออกไปยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางด้านของคุณลูกค้านะครับแล้วก็สามารถรับคืนรถกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้อันนี้ก็คล้ายๆกับหลายๆเจ้านะครับแต่ถ้าว่าประมูลได้จริงเนี่ยต่ำกว่าภาระหนี้ก็จะพิจารณาลดภาระหนี้ตามความเหมาะสมอย่างที่ได้ไล่เลียงให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันไปนะครับใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะอีกหลายๆไฟแนนซ์นะคะเขาอาจจะมีมาตรการนะคะที่เรียกว่าเป็นการจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ด้วยนะคะตรงนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ระยะหลังนะคะเราก็จะได้ยินได้ฟังกันบ่อยนะคะหลายๆแห่งเขาก็มีการใช้มาตรการนี้นะคะหนึ่งในนั้นก็คือศรีสวัสดิ์นะคะก่อนหน้านี้ถ้าใครที่ติดตามข่าวนะคะศรีสวัสดิ์เองเขาก็มีการไปจับมือกับธนาคารออมสินในการที่จะบุกลุยเลยนะคะตลาดเช่าซื้อนะคะล่าสุดเองนะคะก็มีการออกมาตรการมาแล้วนะคะในการช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากโควิดด้วยนะคะด้วยการง่ายๆเลยนะคะเริ่มต้นก่อนนะคะปรับลดเรื่องของดอกเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะคะเขาเรียกว่าเป็นการเขาเรียกปรับลดดอกเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็รับรีไฟแนนซ์ด้วยนะคะคิดดอกเบี้ยแบบไม่แพงมากนะคะอยู่ที่ประมาณนะคะ 0.49% ต่อเดือนเท่านั้นถ้ากู้นะคะ 10,000 บาทนะคะก็จะจ่ายดอกเบี้ยนะคะเพียง49บาทต่อเดือนมากถ้าคิดเป็นตัวเลขก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหหลายคนบอกโอ้ยเบาใจมากเลยถูกมากๆนะคะก็ถือว่าเป็นการปรับลดดอกเบี้ยที่ถือว่าต่ำที่สุดนะคะเท่าที่เคยมีมาก่อนเลยก็ว่าได้ค่ะใช่ครับแล้วตอนที่เขาประกาศจับมือกันนะครับก็ต้องบอกว่าสะเทือนทั้งวงการเลยนะครับโดยเฉพาะทางด้านของนอกระบบต่างๆนะครับที่อาจจะเป็นการปล่อยสินเชื่อตามท้องถิ่นตามจังหวัดต่างๆที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานมากมายนักนะครับก็ได้รับผลกระทบกันไปนะครับแต่ถ้ามองในมุมของการที่ฐานะของคุณลูกค้าประชาชนทั่วไปจะได้ประโยชน์อันนี้ก็ได้ถือว่าได้ประโยชน์สูงที่สุดเลยนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยก็จ่ายถูกมากๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งเจ้านะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากในอดีตที่ผ่านมาก็คือเงินติดล้อนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าตลาดนี้อยู่นะครับเขาก็พยายามที่จะมีการปรับในมุมของการบริการอะไรต่างๆแล้วก็ระบบหลังบ้านก็มีการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์คุณลูกค้านะครับศักยภาพการชำระหนี้เป็นยังไงเนี่ยฮะเขามีการพูดคุยกับทางของคุณลูกค้านะครับรวมไปถึงให้สิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วก็ทำให้มันได้มาตรฐานนะครับเพราะว่าหลายๆเจ้าคือต้องบอกนะครับว่าสินเชื่อจำนำทะเบียนรถที่อยู่ในจังหวัดไหนมันที่มันมีลูกเล่นนะคุณรัตน์นะครับเช่นเขาอาจจะยึดตัวเล่มทะเบียนเอาไว้ก่อนนะครับดึงเชงเอาไว้ก่อนไม่ยอมเอาให้ทางด้านของคุณลูกค้าคืนไปเพื่อในช่วงประมาณ1เดือน3เดือนข้างหน้าเนี่ยคุณลูกค้าต้องการสินเชื่อเพิ่มเติมเขาก็จะกลับมาที่เจ้าเดิมนี่มันเป็นแท็กติกนะครับเป็นแท็กติกที่ทางฝั่งของแบงก์ชาติเองเขาเห็นอยู่เหมือนกันก็ออกมาตรการต่างๆออกมาเพิ่มเติมแล้วล่ะครับใช่ค่ะนี่ก็สำคัญนะคะในขณะเดียวกันนะคะพามาดูในส่วนของตลาดประกันรถยนต์อันนี้ก็เป็นตลาดที่ต้องจับตามองเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามีการแข่งขันที่สูงมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยเองก็มีการเปิดเผยตัวเลขเรื่องของประกันภัยโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกนะคะของปี2564นะคะไปดูกันนะคะเขาบอกว่าภาพรวมนะคะไตรมาสแรกของปีนี้นะคะภาพรวมของเบี้ยประกันภัยทั้งระบบนะคะตัวเลขอยู่ที่ 65,780 ล้านบาททีเดียวถ้าเทียบเป็นสัดส่วนนะคะ
อัตรานะคะก็เพิ่มขึ้นถึง 2.4% ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะแล้วถ้าไปดูธุรกิจหลักก็คือพอร์ตประกันรถยนต์นั่นแหละครับมีเบี้ยรับอยู่ที่ประมาณ 38,169 ล้านบาทบวกขึ้นมาประมาณสัก 2.5% นะครับก็เป็นช่วงที่มียอดขายรถยนต์ใหม่ในช่วงปลายปี2563เพราะมีการจัดงานยิ่งใหญ่เลยนะครับแล้วก็ยอดขายจริงๆเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็มีการส่งมอบรถในช่วงต้นปีนี้นั่นเองนะครับนั้นตัวเลขตรงเนี้ยมันก็เลยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยครับใช่ค่ะถ้าไปดูนะคะปัจจัยที่มีผลต่อประกันรถยนต์นะคะประกันภัยรถยนต์นะคะก็ต้องบอกเลยนะคะคุณอนนท์วังวสุนะคะในฐานะที่เป็นนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยบอกเลยนะคะว่าแนวโน้มเบี้ยประกันภัยรถยนต์ปีนี้เนี่ยไม่น่าจะเติบโตแต่ถ้าไม่ติดลบก็ถือว่าเก่งมากแล้วเพราะฉะนั้นไปดูกันต่อเลยปัจจัยที่มีผลต่อประกันภัยรถยนต์มีอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะยอดขายรถใหม่ติดลบค่ะมีแนวโน้มที่จะติดลบแต่เป็นการติดลบที่น้อยนะคะทำให้บริษัทประกันวินาศภัยเนี่ยน่าจะมีการแข่งขันกันมากขึ้นนะคะเพื่อแข่งกันในการเพิ่มยอดขายแล้วก็ที่สำคัญในการดึง market share ของตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องจับตามองค่ะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาก็มีการใช้มาตรการให้ส่วนลดด้วยนะครับตรงนี้หลายคนชอบมากในมุมของลูกค้านะชอบมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในมุมของบริษัทประกันเนี่ยตัวอัตราการทำกำไรก็จะลดลงไปนะครับส่วนลดที่อยู่ในตลาดตอนนี้ที่มอบให้กับคุณลูกค้าอยู่ที่ประมาณสัก 7-10% ด้วยกันนะครับในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งคือผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 เนี่ยมันมีอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับคือยอดเคลมประกันนะครับคุณรัฐคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าคนเราก็อาจจะเดินทางน้อยลงอันนั้นผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนะครับทำให้การเกิดอุบัติเหตุการเคลมต่างๆมันก็เลยลดน้อยถอยลงไปนะครับตรงนี้ถ้ามองอีกในยะหนึ่งผลกระทบต่อบรรดาผู้ประกอบการก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในแง่ของการที่จะมาเคลมมันน้อยลงนะครับใช่ค่ะในขณะเดียวกันนะคะช่วงปี2562นะคะต้องบอกเลยนะคะภาคธุรกิจประกันภัยเองนะคะมีผลประกอบการขาดทุนจากประกันรถยนต์ภาคสมัครใจนะคะส่งผลให้ทุกบริษัทนะคะถ้าใครที่ติดตามข่าวจำกันได้นะคะก็มีการปรับค่าเบี้ยขึ้นนะคะในปี2563แต่พอไปเจอโควิดเท่านั้นแหละค่ะแต่ละเจ้าที่ประกาศปรับขึ้นนะคะต้องเปลี่ยนใจนะคะขอประกาศปรับลดแล้วล่ะค่ะเพราะรถมันจอดกันนิ่งๆกันช่วง work from home กันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วค่ะส่วนอีกหนึ่งธุรกิจที่รถนั้นจอดนิ่งมากสนิทเลยนะฮะก็คือธุรกิจรถเช่านะครับคุณรัฐคือก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าบูมมากๆนะครับเพราะว่าบรรดานักท่องเที่ยวเขาเดินทางมาที่ประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาเช่ารถยนต์โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเทรนด์นึงเลยนะครับแต่พอเกิดวิกฤตโควิด-19 เท่านั้นแหละครับทางด้านของบรรดาผู้ประกอบการเขาก็อ่วมอรทัยเลยนะฮะเพราะว่ารถแต่ละคันเนี่ยซื้อมาโอ้โหมันก็เป็นหลักหลายแสนหลักล้านมันก็จอดแช่อยู่ค่าเสื่อมมันก็มีเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันนะครับมูลค่าลดลงแต่รายได้ไม่เข้าเลยในสินค้าคุณลานครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพาไปดูนะคะตลาดรถเช่านะคะมีการปรับตัวอย่างไรเจอโควิดระลอก1ระลอก2จนถึงระลอก3ต้องบอกเลยนะคะเขามีความหวังนะกับว่าช่วงกรกฎาคมเนี่ยจะเริ่มมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวในบางเขตบางพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะที่บรรดาผู้ประกอบการเขาฝากความหวังไปด้วยนะคะว่าน่าจะฟื้นได้เราไปดูแต่ละเจ้าดีกว่าว่าเขาปรับตัวอย่างไรนะคะเจอโควิดมา3ระลอกระลอก3น่าจะหนักสุดนะคะไปดูเจ้าแรกกันก่อนนะคะ MGC Asia นะคะหรือ Millennium Group Corporation Asia นะคะก็ต้องบอกเลยนะคะเจ้านี้เขาก็ให้บริการรถเช่าในเครือทั้งระยะสั้นระยะยาวนะคะช่วงโควิดนะคะต้องบอกเลยค่ะขายรถทิ้งค่ะไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะแต่ว่ามันต้องตัดอะณตอนนั้นเพราะประเมินสถานการณ์ไม่ถูกแต่ตอนนี้เริ่มแล้วเตรียมที่จะไปซื้อกลับมาขอเริ่มต้นที่100คันก่อนค่ะครับเจ้าถัดมานะครับพระราม3กรุ๊ป Honda นะครับก็เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Honda อันนี้ถือว่าเป็นรายใหญ่เลยนะครับเขาก็มีการขายรถออกจากพอร์ตไปเหมือนกัน 30% นะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการบริหารจัดการอะไรต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีความคาดหวังอยู่เหมือนกันนะครับว่าในช่วงประมาณสักไตรมาสที่3ไตรมาสที่4สถานการณ์มันน่าจะดีขึ้นธุรกิจน่าจะฟื้นกลับขึ้นมานะเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูกาลของการท่องเที่ยวด้วยนะครับคุณลัทธ์ใช่ค่ะอีกเจ้าหนึ่งนะคะ ASAP นะคะก็ต้องบอกเลยรุ้นมากเลยนะคะว่าไตรมาส3น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ปรับตัวไปแล้วนะคะไปขายประกันเหมือนกันนะคะเป็นการขายประกันเป็นการขยายโมเดลธุรกิจของเขาด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะก็เตรียมเหมือนกันนะคะถ้ากรกฎาคมนะคะมันเริ่มฟื้นจริงๆก็จะมีการซื้อรถใหม่กว่า100คันนะคะมาให้บริการเช่าเหมือนที่เคยทำมาค่ะครับอันนี้เจ้าใหญ่แล้วก็อยู่ในตลาดซับด้วยนะครับแต่ก็พอเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์กันไปถ้าเป็นในต่างประเทศธุรกิจให้เช่ารถนะครับคุณรัฐหลายบริษัทไปต่อไม่ไหวประกาศล้มละลายกันไปแล้วหลายเจ้าก็ถือว่าเป็นบิ๊กเนมเลยนะครับงั้นก็ต้องรอดูว่าผู้ประกอบการชาวไทยจะปรับตัวทันหรือไม่ครับค่ะคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะความหวังก็คือเรื่องของการปูพรมในการฉีดวัคซีนถ้าฉีดวัคซีนได้นะคะเราเห็นตัวอย่างในหลายประเทศนะคะเราก็จะเริ่มกลับมาดำเนินธุรกิจอาจจะค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็น่าจะกลับมาได้แน่ๆเลยนะคะถ้าเป็นไปตามเป้าหมายนี้หลายคนก็ฟันธงกันไว้นะคะต้นปีหน้าฟื้นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
ครับผมสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็ดูแลสุขภาพของทุกคนด้วยนะครับค่ะขอบคุณนะคะคุณอิคะขอบคุณมากนะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับค่ะและนี่คือทั้งหมดนะคะกับ Business Watch ในค่ำคืนนี้นะคะวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ